ขายบ้านคลั่งรักมารีเขินหนักพิษเซอร์ไพรส์เปิดใจรักครั้งนี้โตเป็นผู้ใหญ่ประกาศขายบ้านเพราะคลั่งรักมารีเขินหนักพิษเซอร์ไพรส์กลางรายการเปิดใจรักครั้งนี้โตเป็นผู้ใหญ่เปิดบ้านหลังสวยพร้อมประกาศขายด้วยในรายการตีท้ายครัวมารีบรินเนอร์ชี้แจงคลั่งรักจะหนีตามเขาไปแล้วหรือว่าคลั่งรักหมาทำไมขั้นต้องขายบ้านเพราะเอาหมาตัวใหญ่มาเลี้ยงมันเข้ากับหมาตัวเล็กไม่ได้บ้านโซนค่อนข้างจำกัดต้องอยู่ร่วมกันเลยอยากได้ที่ที่ทุกตัวอยู่ร่วมกันได้สามารถเอามาเลี้ยงบ้านเดียวกันได้จุดประสงค์จะย้ายจะได้แบ่งสัดส่วนได้ความใฝ่ฝันวันที่หาเงินได้เยอะจากเกษียณเปิดมูลนิธิแล้วดูแลหมาแมวอย่างเดียวเลยจะช่วยรับเลี้ยงให้หมาจรในประเทศไทยลดลงทำพวกโครงการทำหมันพร้อมทั้งเล่าถึงน้องหมาไพรเดย์ที่ช่วยกันเลี้ยงกับแฟนหนุ่มด้วยสาวมารียังโดนเพื่อนสนิทรุมเมาถึงรักครั้งปัจจุบันกับพิษกาชัยถามถึงความคลั่งรักของมารีรักใครทุ่มเทจริงไหมมะปรางอลิสาเพื่อนซียืนยันว่าจริงเขาจะหายไปเป็นช่วงๆถ้าวันไหนชวนกินข้าวแสดงว่าเขาไม่อยู่ชวนไปต่อกันไหมเขาไม่ได้ไม่อยู่แป๊บเดียวแสดงว่าเขาไปต่างจังหวัดอยู่ดีๆมีเวลาให้เราเฉยเลยถามว่ารักครั้งนี้กี่ปีแล้วมารีตอบเขินๆว่าปีกว่ามะปรางยังเล่าความคลั่งรักของเพื่อนวันแรกที่เขาเจอกันที่พิษเขาทำอาหารอยากทำแบบเชฟเทเบิลชวนปรางไปเพื่อนบอกชวนมารีไปด้วยได้ไหมวันนั้นเป็นวันที่เรามีแผนเลยถามมารีที่พิษจะทำเชฟเทเบิลที่ห้องว่างไหมมากินเป็นเพื่อนหน่อยมีคนฝากชวนมายังเล่าไม่ทันจบมดดำคชาภาพิธีกรพาพิษเดินเข้ามากลางรายการเซอร์ไพรส์มารีทำเอาเขินเลยก่อนมะปรางจะเล่าต่อการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ชวนมารีก็บอกไปได้ด้านลิลี่พันธิลาเพื่อนซีช่วยเล่าวันนั้นก็ยังไม่ได้ชอบไปด้วยเฉยๆโดยมะปรางกล่าวด้วยว่าวันนั้นไปกินข้าวเฉยๆไม่มีการชงหรืออะไรเลยแต่หลังจากวันนั้นเขาไปคุยกันแล้วก่อนจะรุมแซวพิษแอบเล็งมารีพิษตอบแบบเขินๆว่าชวนมาบอกว่าอยากมาครบแกงก็มากันได้เลยจากนั้นลิลลี่ยังเล่าโมเมนต์มารีโทรมาเกินเที่ยงคืนต้องมีบางอย่างโทรมามีอะไรจะบอกหนูลุกจากเตียงเลยเขาบอกจะเริ่มคุยกับคนใหม่คนนี้จะว่ายังไงคิดยังไงขอความคิดเห็นพอรู้ว่าเป็นที่พิษหนูตกใจมากหนูบอกสโน่เสียงสูงด้วยก่อนหันไปขอโทษที่พิษขอโทษตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่รักปกป้องมันหนูไม่เคยรู้จักที่พิษเป็นการส่วนตัวเลยเห็นแต่ภาพว่าเป็นคนยังไงได้เหรอเอาดีๆสุดท้ายหนูก็บอกถ้าคุยกันคลิกขออย่างเดียวแฮปปี้ก็คือจบขอแค่นี้มะปรางกล่าวว่ารู้อยู่แล้ววันนั้นเพื่อนกูไปแล้วไม่ต้องรอโทรศัพท์มาบอกเพราะมารีชอบผู้ชายมีเสน่ห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้ชายที่ถนัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งดูเป็นคนฉลาดมารีไม่ชอบผู้ชายที่โง่ถามว่าทำไมรักครั้งนี้ดูเงียบๆไม่เหมือนทุกครั้งมารีกล่าวว่าอยู่ที่ว่าเราคบกับใครด้วยสองคนพอมารวมกันแล้วเป็นยังไงมันจะเป็นแบบคาแรคเตอร์หนึ่งขณะที่เพื่อนๆชมมารีเลยว่าความรักครั้งนี้ดูโตขึ้นเยอะมีสติถามพิษหวงความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเลยไม่เปล่าประกาศเรื่องความรักมารีช่วยตอบว่าจริงๆน่าจะเป็นเพราะว่าพอสองคนมาเจอกันเราก็รู้เขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนไพรเวทเหมือนมาแมทกันเจอกันตรงกลางอาจมีบางมุมที่เขาไพรเวทน้อยลงนิดหนึ่งเหมือนจูนเข้าหาเราเราก็จูนเข้าหาเขาเราก็เอนจอยในมุมไพรเวทบ้างเมื่อถามพิษบ้างว่าทำไมเปิดตัวไม่ได้พิษกล่าวว่านี่ยังไม่เปิดอีกเหรอเนี่ย
ช้ชีวิตตามปกติไม่เคยติดอยู่แล้วไปกินข้าวปกติแต่ไม่ได้ถึงขนาดใช้ชีวิตที่ต้องบอกทุกอย่างบนโลกนี้เวลาอยู่ด้วยกันเขาสองคนเป็นยังไงลิลลี่เผยเขามีมุมน่ารักแรกๆเหมือนที่บอกพี่พิษเหรอพอรู้จักพี่พิษจริงๆเขาน่ารักกับมารีมากเขาค่อนข้างสายเทคแคร์แล้วมารีสายเทคแคร์อยู่แล้วเป็นคนดูแลดีเขาจะมีมุมนี้ต่อกันด้านมะปรางบอกว่าคู่นี้เขาไพรเวทมากก็ให้เกียรติเขาไม่ไปล้อเขาคอยดูห่างๆพิษพูดถึงมารีด้วยว่าเขาค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเฟรนลี่กับทุกอย่างบนโลกนี้รักสัตว์หลักๆจิตใจดีเมื่อถามว่าชอบอะไรในตัวพิษมารีกล่าวว่าทำให้ได้เรียนรู้คนอีกมุมมีความนิ่งกว่าเดิมจากที่เคยเจอมารู้สึกโตเขาทำให้เรารู้สึกนิ่งขึ้นอย่างที่เพื่อนบอกเราโตขึ้นไม่วู่วามนิ่งขึ้นทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันส่วนเรื่องการเทคแคร์ดูแลพิษบอกด้วยว่าทุกอย่างมีเรื่องให้ดูแลเทคแคร์กันอยู่เรื่อยๆมีแนะนำอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเรื่องอาหารอย่างเดียวอาหารสั่งเอาก็ได้ทำเป็นยังสั่งกินเลยยังเขินไม่กล้าดูโดนัทขอบคุณสามีซ้อมเป็นบีมให้ถ้าไม่ใช่บีมคงไม่ไปสามีเจอแซวโผล่เมนหนุ่มตามสามีเจอแซวโผล่คอมเมนต์ยังเขินไม่กล้าดูโดนัทขอบคุณสามีซ้อมเป็นบีมให้ถ้าไม่ใช่บีมก็คงไม่ไปหลังไปออกรายการร้องข้ามกำแพงโดนัทมนัสนันทำบีมกวีเซอร์ไพรส์มีเคลียร์ใจยกโทษกันกลางรายการโดยโดนัทโพสต์ภาพกับบีมและแดนวรเวทขณะไปออกรายการพร้อมแคปชั่นว่าดีใจได้เจอกันบอยแบนด์ตำนานเด็ก 90s โตมาด้วยกันยังไม่ได้ดูเพราะเขินมากทำตัวไม่ถูกจัดคอนเสิร์ตแล้วชวนด้วยนะรอบนี้ที่วอลสงก่อนจะโพสต์ภาพบรรยากาศที่ไปออกรายการพร้อมทั้งแคปชั่นขอบคุณด้วยว่าขอบคุณครูก้อยที่สอนโดนัทร้องเพลงนะคะปกติทำแต่ร้องไห้แอดครูโกอิสขอบคุณพี่ตามที่ไปซ้อมเป็นพี่บีมให้แอดทามชาขอบคุณพี่บีมอีกทีถ้าไม่ใช่พี่ก็ไม่ไปแอดแบมกวียังเขินอยู่เลยรู้จักกันตั้งแต่18อะนะ555สเปเชียลแตงทูทีวอลสงโดยมีคนคอมเมนต์แซวพร้อมแท็กถึงสามีโดนัทด้วยว่าพี่ตามต้องขอบคุณโดที่ให้ไหมพี่ตามต่างหากปกติก็ยึดทุกงานแอดไทม์ชาปอลอโดร้องเพราะมากค่ะซึ่งหนุ่มตามก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบติดตลกว่าปกติผมเน้นแรปครับด้านบีมกวีก็โพสต์ภาพกับสาวโดนัทพร้อมแคปชั่นเนื้อเพลงและข้อความขอบคุณโดนัทด้วยว่าซาแต่แบบสั่นๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจขอบคุณมากมากที่มานะคุณโดแอดมานัสซานุนขีดล่างทีร้องข้ามกำแพงI'm not afraid to die.